กล้องนี้ต่อนะครับกล้องนี้นะ1 2 3ครับโอเคอันนี้วิดีโออีกรอบนะคะนิ้วโอนะคะวันนี้มาร่วมงานวงเป็นไงบ้างเลยครับครับก็อย่างแรกก็ยินดีกับวงด้วยนะครับที่อยู่คู่กับพวกเรามาอย่างนานเลยนะครับแล้วก็วันนี้มีหลายคนเลยพี่สื่อมีพี่ศิลปินดาราหลายคนเลยก็มาเอ็นจอยกันครับกิจกรรมวันนี้เรามาทำอะไรกันบ้างเลยวันนี้เรามานั่งเอ็นจอยครับเอ็นจอยมานั่งดูว่าเขาเอาอะไรมาออกบูธบ้างใช่ใช่ใช่แต่ดูจากงานตอนนี้ก็คืออลังมากเลยนะครับมีหลายแบรนด์มีของกินมีอะไรด้วยหลายใช่ใช่ใช่เป็นทีมเขาก็สวยเลยครับเห็นว่าจะมีทัวร์ต่างประเทศเยอะครับใช่ครับก็ตื่นเต้นกันอยู่ยังตื่นเต้นอยู่เพราะว่าเราจะแบบว่าเตรียมตัวร่างกายกันยังไงดีครับอันนี้ที่วางไว้ไม่กี่ประเทศแล้วตอนนี้น่าจะมีที่คอนเฟิร์มมีหลายประเทศที่ประกาศไปครับแต่ว่าที่อื่นๆเนี่ยจะต้องรอติดตามก็คือหลายประเทศความพร้อมมันขนาดไหนความพร้อมเราเพราะว่าต้องเตรียมสายหลายประเทศเลยต้องเตรียมพึ่งภาษาเยอะแล้วค่ะก็แบบผมว่าอย่างแรกที่ต้องเตรียมก็คือร่างใจก่อนครับผมแล้วก็ร่างกายครับใช่ครับคันมากมากต้องสอบกันหนักไหมคะผมว่าถ้าเกิดทุกอย่างเรียบร้อยต้องหนักแน่นอนเพราะว่าเราแบบอยากให้ทุกที่เราไปเรียกว่าเขาดีใจที่เราได้ไปแล้วก็เราเต็มที่เหมือนกันเต็มที่กับทุกที่ครับเริ่มที่แรกเมื่อไหร่เลยผมยังบอกไม่ได้ครับรอประกาศนะครับในทางช่องฟอร์ล็อกนะครับสามคนมีแบบว่าเสนอไอเดียพิเศษอะไรไหมที่อยากจะไปโชว์กันการที่ร่วมเนี่ยต้องมีต้องมีแบบการยังทำอะไรบ้างไหมบอกไปบอกไม่ได้เหมือนเดิมได้เลยเป็นความลับพูดถึงผลงานปิดถิ่นว่าจะมีอัลบั้มเต็มใช่ใช่ก็ตอนนี้เราปล่อยเพลงแต่เราแท็ก2แล้วครับยังเป็นพ็อปปิ้งนะเขาก็ฟังได้นะครับแล้วก็เรียกว่าอยู่ใน process ในการเรียกว่าเรียบเรียงแล้วกันเพลงที่เหลือนะครับให้มันปล่อยให้ครบอันนี้มีกี่เพลงทั้งหมดที่เราวางครับก็คืออัลบั้มมีประมาณ9เพลงครับแล้วก็ล่าสุดเราก็มีผลงานพิเศษอ่ะที่เพิ่งทำกับทาง Ballistic Boy ไปครับก็คือ Drop Dead ปล่อยเรียบร้อยแล้วเป็นยังไงบ้างคะกระแสตอบรับดีมากครับเห็นทุกคนก็ยกหัวกันมันอยู่นะเพลงทุกคนเต้นตามเลยนะครับเห็นมีชาเลนจ์ครับก็ลองไปเต้นได้นะครับดรอปเดียชาเลนจ์ครับได้เห็นหรือยังเห็นมีคนเขาเต้นกันเห็นบางคนครับเห็นบางคนครับก็คือแบบคือดีใจเนาะคุ้มค่าที่เหนื่อยไปใช่เพราะว่าสนุกมากเพราะว่าแบบทางวงบอยติกบอยก็เก่งมากมากนะครับฝากผลงานได้ครับก็ฝากพวกเราปีนี้นะงานเราแน่นๆได้ครับฟรีดี้นะผมก็ปีนี้เราจะมีทัวร์ทั้งต่างประเทศแล้วก็ในประเทศนะครับผมแล้วก็ฝากผลงานที่ปล่อยไปล่าสุดนะเพลง Drop Dead นะครับฟีกับ Plastic Boys เนี่ยแล้วผมก็เรียกว่าเป็น First International Collaboration ของพวกเรานะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับตรงนี้นะครับ